สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและน้องๆทุกคนค่ะวันนี้นะคะพบกับครูปูในรายการภาษาไทยไม่จำกัดรายการที่จะพาน้องๆไปเรียนรู้ภาษาไทยเพราะภาษาไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนหรือหนังสือเท่านั้นและวันนี้นะคะครูปูก็มีผู้ช่วยที่จะพาน้องๆไปสนุกด้วยกันนั่นก็คือป้า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 นะคะจะพาน้องๆไปสนุกกับการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะปอปาเป็น1ใน44พยัญชนะไทยซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งพยัญชนะต้นและพยัญชนะท้ายนะคะสำหรับการเป็นพยัญชนะท้ายนั้นจะจัดอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กบนั่นเองน้องๆคะหลายๆคนอาจจะเคยเขียนสะกดคำผิดเช่นคำว่าสาบสาบถ้าเป็นสอเสือสระอาบใบไม้สาบตัวนี้หมายถึงทะเลสาบที่แปลว่าห้วงน้ำนั่นเองนะคะแต่ถ้าสาบสอเสือสระอาปอปาสาบตัวนี้จะหมายถึงคำสาบค่ะทีนี้ถ้าเราพูดถึงปอปาในการจัดหมวดหมู่ของไตรยางปอปาจะอยู่ในอักษรกลางซึ่งอักษรกลางนะคะน้องๆคะสามารถผันวรรณยุกต์ได้ถึง5เสียงถ้าอักษรกลางตัวนั้นสะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่กลกมเกยเกิลและกงรวมทั้งประสมกับสระเสียงยาวเช่น R E A U เหล่านี้จะสามารถพันวรรณยุกต์ได้ครบทั้ง5เสียงได้แก่เสียงสามัญเอกโทตรีและจัตวาค่ะน้องๆคะถ้าเราจะพันเสียงวรรณยุกต์ให้ถูกต้องให้นึกถึงอักษรกลางได้เลยนะคะเพราะอักษรกลางสามารถพันเสียงวรรณยุกต์ได้ครบทั้ง5เสียงที่สำคัญรูปและเสียงวรรณยุกต์ก็ตรงกันด้วยค่ะน้องๆคะเราจะมาดูตัวอย่างการผันเสียงวรรณยุกต์ของอักษรกลางกันโดยปอปานะคะปออาปาปอปาประสมด้วยสระอาเสียงยาวจะผันเสียงวรรณยุกต์ทั้ง5เสียงได้ดังนี้คือปาป่าป้าป๋าป๋าเห็นไหมคะผันได้ครบทั้ง5เสียงและรูปวรรณยุกต์กับเสียงวรรณยุกต์ก็ตรงกันด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะครูปูและปอปลาจะพาน้องๆไปฝึกทักษะการฟังด้วยการพาไปรู้จักปลาหนึ่งชนิดปลาชนิดนั้นก็คือปลากระมังจากรายการภัตตาคารบ้านทุ่งค่ะและเช่นเดิมค่ะเราจะต้องมีจุดมุ่งหมายในการฟังและดูวันนี้ครูปูมีคำถาม3ข้อที่จะมาถามน้องๆนั่นก็คือคำถามข้อที่1เพราะเหตุใดชาวบ้านปลายนาสวนจึงต้องอพยพจากพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแควใหญ่ขึ้นสู่พื้นที่ราบสูงข้อที่2นะคะลักษณะของปลากระมังเป็นอย่างไรและในข้อที่3ในการประกอบอาหารทำไมชาวบ้านจะต้องบั้งเนื้อปลาให้เป็นริ้วแล้วก็ถี่ละเอียดน้องๆคะเราจะไปติดตามหาคำตอบกันในรายการภัตตาคารบ้านทุ่งค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบล นาสวนอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีภารกิจเช้ามืดดีๆแบบนี้ภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค้นหาเรื่องราวของปลากระมังได้เวลาออกลุยแล้วครับตอนนี้เรามาถึงเป้าหมายแล้วนะครับพี่โจกกำลังทำการกู้ตะคัดนะครับหรือว่าตาข่ายที่มาวางดักปลากระมังไว้นะครับพี่โจกตัวนั้นยังเป็นอยู่หรอครับเป็นครับอ๋อบางตัวมันเป็นบางตัวตายหรอครับบางตัวก็ตายโอ้เงือกแดงดูเหมือนจะไม่ง่ายนะครับในการที่จะปลดออกมาเนี่ยมันติดแบบนู่นนี่เลยนี่ตัวเมียครับตัวเมียปลากระมังนั้นมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ภาคกลางเรียกว่าปลากระมังนครสวรรค์แถวปากน้ำโพเรียกปลาเลี่ยมหรือปลาเลียมภาคอีสานจังหวัดหนองคายและนครพนมเรียกปลาสะก้างภาคเหนือแถบจังหวัดเชียงรายเรียกปลาวีภาคใต้เรียกปลาแพะส่วนคนจังหวัดกาญจนบุรีเรียกปลากระมังหรือปลากะละมัง
บริเวณที่เรามาหาปลาวันนี้เป็นบริเวณชุมชนบ้านปลายนาสวนประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านมีเชื้อสายกะเหรี่ยงโพล่งหรือกะเหรี่ยงโปหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีอายุไม่ต่ำกว่า500ปีพื้นที่เดิมอยู่ริมแม่น้ำแควใหญ่ซึ่งมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ต่อมาในปีพุทธศักราช2519เมื่อมีการสร้างเขื่อนศรีนครินทร์จึงต้องอพยพขึ้นมาอยู่บนที่ราบสูงภูเขาแต่ก็ยังคงมีพื้นที่ทำกินที่ติดน้ำปลากะมังนั้นเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งจัดอยู่ในวงปลาตะเพียนอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ต้องเพาะเลี้ยงพบการกระจายพันธุ์ในเขตประเทศไทยลาวอินเดียและกัมพูชาในประเทศไทยพบอาศัยในแม่น้ำและหนองบึงขนาดใหญ่ทุกภาคตั้งแต่แม่น้ำแม่กลองจนถึงแม่น้ำโขงปลากะมังมักอาศัยตามแหล่งน้ำนิ่งและในแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลช้าๆพบมีปริมาณมากในเขตพื้นที่เขื่อนศรีนครินทร์สามารถจับหาได้เกือบทั้งปีลักษณะประจำพันธุ์ปลากะมังมีรูปร่างคล้ายปลาตะเพียนขาวแต่ลำตัวของปลากะมังจะแบนข้างกว่าปลาตะเพียนขาวปลากะมังมีลำตัวเกือบเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหัวและลำตัวแบนข้างในตาโตและอยู่ค่อนไปทางด้านบนมีรูจมูก2คู่ส่วนของปากอยู่ค่อนลงมาทางด้านล่างไม่มีหนวดลำตัวด้านหลังสีคล้ำด้านท้องและด้านข้างเป็นสีเงินมีครีบหลังยกสูงก้านครีบอันแรกและครีบก้นเป็นรอยหยักเกล็ดเล็กละเอียดสีเงินครีบท้องและครีบอกสีเหลืองอ่อนครีบทุกครีบมีสีส้มปนแดงบริเวณปลายครีบมีสีเกือบดำขนาดตัวโตมีความยาวประมาณ30เซนติเมตรปลากะมังนั้นจะมีก้างเล็กๆเป็นจำนวนมากดังนั้นเวลานำไปประกอบอาหารชาวบ้านมักจะบ้างริ้วแบบละเอียดทีเพื่อตัดก้างปลาให้เล็กลงก่อนจะนำไปปรุงเมนูอาหารซึ่งเมนูที่นิยมก็คือทำเป็นปลาแดดเดียวหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าปลาเกลือในชุมชนนั้นมีการแปรรูปเป็นปลากะมังรมควันสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชาวบ้านเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆหลังจากดูรายการภัตตาคารบ้านทุ่งกันแล้วเราได้รู้จักกับปลากระมังกันแล้วใช่ไหมคะเอ๊ะแล้วได้คำตอบกันไหมคะเดี๋ยวครูปูจะมาเฉลยให้ฟังค่ะคำถามข้อที่1เพราะเหตุใดชาวบ้านปลายนาสวนจึงอพยพจากพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแควใหญ่ไปสู่พื้นที่ราบสูงคำตอบก็คือเพราะมีการสร้างเขื่อนศรีนครินทร์และจริงๆแล้วนะคะพื้นที่ตรงนั้นก็ยังเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำอยู่ดังนั้นชาวบ้านจึงสามารถทำอาชีพประมงน้ำจืดเพื่อเป็นการปรับตัวเข้ากับพื้นที่ที่อยู่อาศัยได้ค่ะและในข้อที่2นะคะปลากระมังมีลักษณะอย่างไรลักษณะของปลากระมังคล้ายๆกับปลาตะเพียนขาวค่ะแต่ด้านข้างจะดูบางกว่าและลำตัวของปลากระมังนั้นจะคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีในตากลมโตทั้งสองข้างและมีรูจมูก2คู่ไม่มีหนวดค่ะส่วนคำตอบในข้อที่3นะคะที่ถามว่าในการประกอบอาหารทำไมชาวบ้านจะต้องบ้างเนื้อให้ละเอียดนะคะก็เพราะว่าปลากระมังเป็นปลาที่มีก้างใหญ่การบ้างละเอียดนั้นก็จะทำให้ก้างเล็กลงนั่นเองค่ะส่วนเมนูที่ชาวบ้านนิยมนำไปประกอบอาหารก็คือปลาแดดเดียวหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าปลาเกลือค่ะน้องๆคะในหลายๆครั้งนะคะเราอาจจะอยากพูดหรือเขียนเล่าเรื่องราวต่างๆที่เราเจอในชีวิตให้คนอื่นฟังใช่ไหมคะวิธีการเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่มีจุดมุ่งหมายให้ผู้รับสารเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นและเรื่องราวดำเนินไปอย่างไรแบบนี้เราจะเรียกว่าการบรรยายค่ะซึ่งการบรรยายเราจะไม่ลงรายละเอียดหรือใช้ศิลปะทางภาษาเพื่อให้ผู้รับสารเกิดความรู้สึกร่วมกับเราแต่ว่าถ้าน้องๆอยากจะให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านมีความรู้สึกร่วมกับสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารและเกิดจินตนาการร่วมไปด้วยเนี่ยเราจะใช้วิธีการพรรณนาการพรรณนาคือการที่เราสามารถใส่รายละเอียดของสิ่งหนึ่งและใช้ศิลปะทางภาษา
ดยเฉพาะใช้การเปรียบเทียบโดยการนำสิ่งที่เป็นรูปธรรมมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เป็นนามธรรมให้ผู้ที่กำลังฟังเราหรือกำลังอ่านในสิ่งที่เรากำลังจะสื่อสารเนี่ยเห็นภาพเช่นเดียวกับที่เราตั้งใจจะให้เขารับค่ะตัวอย่างการบรรยายจากรายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะคะเช่นนักขวัญเป็นชาวประมงที่มีประสบการณ์หาปลามากว่า10ปีหรือปลากระมังชอบอยู่ในน้ำนิ่งหรือแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่ไหลช้าๆเห็นไหมคะการบรรยายเราจะบอกแค่สิ่งที่เกิดขึ้นมาดูการพรรณนาจากรายการภัตตาคารบ้านทุ่งกันค่ะเช่นปลากระมังมีลักษณะข้างลำตัวคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนครีของปลากระมังจะมีสีเหลืองอ่อนและทุกครีจะมีสีแดงแซมไปเล็กน้อยค่ะหรืออีกหนึ่งตัวอย่างของการพรรณนาเช่นแสงอาทิตย์สาดส่องระยิบระยับจับที่ริมแม่น้ำค่ะน้องๆคะถึงเวลาทดสอบกันแล้วนะคะครูปูมีข้อความมาให้น้องๆวิเคราะห์ว่าข้อความที่ครูปูยกมาให้นั้นเป็นการบรรยายหรือการพรรณนาค่ะข้อที่1เกิดเหตุเพลิงไหม้ใจกลางเมืองเมื่อคืนนี้น้องๆคะเป็นการบรรยายหรือพรรณนาคะติ๊กตอกติ๊กตอกตอบได้ไหมคะคำตอบก็คือเป็นการบรรยายนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องๆตอบได้ข้อที่2นะคะเปลวไฟกำลังกลืนกินบ้านทั้งหลังอย่างหิวโหยข้อความนี้เป็นการบรรยายหรือพรรณนาคะติ๊กตอกติ๊กตอกตอบได้ไหมคะคำตอบก็คือการพรรณนานั่นเองค่ะข้อที่3เจดีย์สีทองอารามส่องแสนระยิบระยับเมื่อแสงอาทิตย์สาดส่องข้อนี้เป็นการบรรยายหรือพรรณนาคะติ๊กตอกติ๊กตอกตอบได้ไหมคะคำตอบก็คือการพรรณนานั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่4เจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นการบรรยายหรือพรรณนาคะติ๊กตอกติ๊กตอกตอบได้ไหมคะคำตอบก็คือการบรรยายนั่นเองค่ะดังนั้นแล้วนะคะความแตกต่างของการบรรยายและการพรรณนาก็คือการบรรยายคือเรากล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปอย่างไรดำเนินมาอย่างไรอันนี้คือการบรรยายในขณะที่การพรรณนาเราจะลงรายละเอียดให้ผู้ฟังผู้อ่านเห็นภาพเกิดจินตนาการตามไปด้วยค่ะน้องๆคะและในภาษาถิ่นวันนี้นะคะครูปูจะพาไปรู้จักชื่อปลากระมังนะคะในภาษาถิ่นต่างๆถ้าภาคกลางของเราเราจะเรียกว่าปลากระมังแต่ถ้าภาคอีสานแถบจังหวัดหนองคายนครพนมจะเรียกว่าปลาสะก้างและถ้าเป็นในถิ่นเหนือนะคะโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงรายเราจะเรียกว่าปลาวีแต่ถ้าเป็นภาษาใต้เราจะเรียกว่าปลาแพะค่ะและวันนี้นะคะครูปูกับปอปลาก็จะพาไปดูสำนวนที่เกี่ยวกับปลาแต่ไม่มีคำว่าปลาน้องๆพอจะเดาออกไหมคะว่าสำนวนนั้นคือสำนวนอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันในรายการขบวนการฟันน้ำนมค่ะคนเดียวมันจึงเปล่าเปลี่ยวเงาจริงๆเชียวเล่นคนเดียวไม่มันทำยังไงดีฉันต้องเล่นด้วยกันถึงจะดีมาๆมามามาเล่นด้วยกันมาๆมามามาเล่นกับฉันฉันจะตื้อทั้งวันจนกว่าจะยอมเล่นนุ่มลิ้มขอร้องเถอะนะขอพวกเราอ่านหนังสือดีๆเถอะเ
ห็นใจพวกเราหน่อยพวกเราจะสอบแล้วอย่าเป็นก้างขวางคอพวกเราเลยได้โปรดเห็นใครทำอะไรก็ชอบเข้าไปยุ่ง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 เห็นใครทำอะไรก็ชอบเข้าไปกัน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 อยู่นั่นยุ่งอยู่นี่ขวางทั้งปีเป็นกลางขวางคอใครทำอะไรก็ยุ่งใครทำอะไรก็กันใครทำอะไรก็กันไม่ยอมให้ใครสบายเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากการดูรายการขบวนการฟันน้ำนมสำนวนในวันนี้ก็คือสำนวนก้างขวางคอนั่นเองค่ะความหมายสำนวนนี้ก็คือขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นทำสิ่งใดได้อย่างสะดวกหรือประสบความสำเร็จที่มาของสำนวนนี้ก็เหมือนกับตอนที่เรากินปลาแล้วก้างติดคอค่ะน้องๆเคยก้างติดคอไหมคะเวลาที่ก้างติดคอเราจะรู้สึกเจ็บที่คอและไม่สามารถกลืนอาหารได้อย่างสะดวกเช่นเดียวกันค่ะเหมือนที่เวลาเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมีคนมาขัดขวางเราไม่ให้เราทำได้อย่างสะดวกแบบนี้แหละค่ะเขาเรียกว่าก้างขวางคอค่ะวันนี้นะคะครูปูมีบทประพันธ์จากวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีมาให้น้องๆได้ฝึกอ่านออกเสียงกันวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีประพันธ์โดยพระสุนทรโวหารหรือสุนทรภู่กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์และได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจากองค์การยูเนสโกด้านวรรณกรรมซึ่งในตอนที่ยกมานี้จะเป็นตอนที่พระอภัยมณีกำลังเกี้ยวนางระเวงวันลาเลยค่ะน้องๆคะวันนี้จะมีน้องเหนือมาเป็นผู้อ่านบทประพันธ์บทนี้ให้น้องๆได้ฟังได้ดูกันเดี๋ยวเราไปดูน้องเหนือกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสันติกาสุริมนวันค่ะชื่อเล่นน้องเหนือเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้หนูจะมาอ่านบทกลอนให้ครูปูฟังนะคะหึงมวยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานแม้เกิดในใต้ฟ้าสุทาทานขอพบพานพิศวาสไม่คลาดคลาแม้เนื้อเย็นเป็นห้วงมหันนกที่ขอพบสีสวัสดิ์เป็นมัจฉาแม้เป็นบัวตัวพี่เป็นพุงมราเชยพกาโกสุมกระทุมทองขอบคุณค่ะครูปูคะหนูอ่านถูกไหมคะสวัสดีค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องเหนือน้องเหนืออ่านออกเสียงควบกล้ำได้ชัดเจนและมีบางส่วนนะคะที่ไม่ได้ก้มมองเนื้อหาด้วยแสดงว่าจำบทประพันธ์ได้น้องๆทางบ้านก็ไปฝึกได้นะคะฝึกอ่านให้คล่องแล้วเราก็อ่านออกเสียงโดยที่ไม่ดูบทวันนี้ยังมีอีกหนึ่งคนค่ะที่จะมาอ่านให้น้องๆฟังนั่นก็คือน้องพลนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูไปฟังน้องพลกันเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชลวงศ์ศรีชายเยศชื่อเล่นชื่อน้องพลครับกำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้ผมจะมาอ่านบทกลอนให้ครูปูฟังถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานแม้เกิดในใต้ฟ้าสุทาทานขอพบพานพิศวาสไม่คลาดคลาแม้เนื้อเย็นเป็นห่วงมหันนบพี่ขอพบสีสวัสดิ์เป็นมัจฉาแม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภูมิราชอยพกาโกสุมประทุมทองขอบคุณครับขอคำแนะนำด้วยครับเยี่ยมมากเลยค่ะน้องพล
น้องพลอ่านออกเสียงดังฟังชัดและน้องพลก็สามารถจดจำบทอ่านได้มีการใช้สายตากับผู้ฟังด้วยนะคะน้องๆคะในบทประพันธ์ข้างต้นนั้นมีการนำไปดัดแปลงเป็นเพลงชื่อว่าเพลงคำมั่นสัญญาเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเล็กน้อยแต่ว่าถ้าน้องๆมีเวลาลองไปฟังเพลงนี้นะคะจะทำให้น้องๆจดจำเนื้อหาได้ขึ้นใจเลยล่ะค่ะน้องๆคะในบทประพันธ์เมื่อสักครู่มีคำไวยพจน์ของคำว่าปลาซ่อนอยู่ด้วยเอ๊ะแต่คำไวยพจน์คืออะไรคำไวยพจน์คือคำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนหรือคล้ายกันในบทประพันธ์ขั้นต้นมีคำว่ามัจฉาที่แปลว่าปลามัจฉาเป็นคำยืมจากภาษาบาลีแต่ถ้าในภาษาสันสกฤตเราจะใช้คำว่ามัตสยาซึ่งมีความหมายว่าปลาเช่นเดียวกันค่ะและตอนนี้ฟอปลากับครูปูจะพาน้องๆไปเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ไปหาไข่มดแดงจับปลามาทำอาหารค่ะน้องๆคะเราไปดูกันเลยค่ะในรายการทุกทิศทั่วไทยค่ะคุณผู้ชมคะการหาปลาของชาวบ้านที่นี่นะคะเขาจะใช้เรืออีโปงนี่แหละค่ะออกมาหาค่ะโดยการหาปลานะคะก็จะหาปลาแบบพื้นที่ทั่วไปค่ะโดยการใช้แหเนี่ยแหละค่ะลงไปหว่านตามแม่น้ำลำชีแห่งนี้แหละค่ะเพื่อที่จะนำปลานี่แหละค่ะไปทำอาหารพื้นบ้านค่ะเรืออีโปงเป็นเสมือนสัญลักษณ์การหาอยู่หากินของชาวบ้านหนองซำตำบลเมืองลิงอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์เลยก็ว่าได้เพราะมีวิถีชีวิตผูกพันกับแม่น้ำลำชีมาตั้งแต่บรรพบุรุษค่ะสำหรับปลาที่หามาได้มีปลาหัวแข็งปลากุ่มปลาเวียนไฟปลาขาวอีไทและปลาสร้อยค่ะสำหรับตรงนี้นะคะก็เป็นวิธีการหาปลาอีกหนึ่งอย่างค่ะโดยการใช้ตะข่ายหรือว่ามองค่ะในการหาค่ะลุงเขาค่ะก็จะนำตะข่ายนี่แหละค่ะล้อมพื้นที่ตรงนี้เอาไว้ค่ะเพื่อที่จะดักปลาที่อาศัยอยู่ตามขอนไม้ตรงนี้ค่ะหลังจากลงตะข่ายดักปลาไว้ล้อมรับแล้วก็นำไม้ที่มีเหล็กคล้องหรือที่ชาวบ้านเรียกว่ากระดิ่งลงไปกระทุ้งในน้ำหรือบริเวณที่มีขอนไม้เพื่อให้ปลาออกมาติดตะข่ายที่ดักไว้ค่ะเราหาปลามาพอทำอาหารแล้วก็ขึ้นไปหาไข่มดแดงกันต่อค่ะซึ่งการหาไข่มดแดงวันนี้พี่สาวจะพาไปโดยออกไปหาตามป่าในชุมชนเลือกดูรังใหญ่ใช้ไม้แหยกไข่มดแดงให้รวงใส่ตะกร้าการหาไข่มดแดงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยล่ะค่ะเพราะต้องคอยระวังมดไต่ตามตัวด้วยค่ะหลังจากได้ไข่มดแดงมาแล้วก็เทใส่ในตะกร้าที่ใส่น้ำเตรียมไว้จากนั้นนำได้มาวนในน้ำเป็นเคล็ดลับการแยกตัวมดกับไข่ออกค่ะสำหรับตอนนี้เราหาวัตถุดิบมาครบแล้วก็เริ่มทำหมกหม้อและลาบปลาใส่ไข่มดแดงกันเลยค่ะเริ่มจากทำลาบกันก่อนโดยนำปลาที่ผ่านการทำความสะอาดแล้วมาสับให้ละเอียดจากนั้นโขลกพริกและเกลือพอแหลกหั่นมาซอยหอมแดงและต้นหอมแล้วพักไว้ตั้งหม้อนำปลาลงไปผัดใส่พริกและเกลือที่โขลกไว้ใส่ตัวมดแดงตามด้วยหอมและต้นหอมคลุกเคล้าให้เข้ากันตักใส่จานโรยด้วยไข่มดแดงและข้าวคั่วก็เป็นอันเสร็จค่ะหมกหม้อเนาะภาษาเราเรียกหมกหม้อไทยเป็นเสิร์ฟปลาเนาะแล้วก็ทำเหมือนที่เราทำลาบปลานี่แหละค่ะแล้วก็ทำปลาให้เอาเกล็ดออกแล้วก็เอาขี้ออกเนาะล้างให้สะอาดแล้วก็เตรียมเครื่อง ตั้งไฟตั้งหม้อให้มันร้อนเนาะก็ใส่ข่าตะไคร้ขมิ้นค่ะแล้วก็ใบมะขามอ่อนค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาร้าลงไปแล้วสักพักนึงแล้วให้เครื่องออกเครื่องออกเสร็จแล้วก็ใส่ปลากล่าวว่าปลาสุกแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีใบแมงลักผักชีลาวสักพักหนึ่งแล้วก็ยกหม้อลงทานได้เลยค่ะทำไมเราต้องใส่ใบตะไคร้เข้าไปด้วยคะให้มันหอมค่ะว่าจะดับกลิ่นปลานะคะจะได้ไม่คาวช่วงเดือนเมษายนแบบนี้เป็นช่วงที่ชาวบ้านนิยมออกไปหาไข่มดแดงซึ่งมีให้กินเพียงปีละ1ครั้งเท่านั้น
เมื่อถึงช่วงหน้าไข่มดแดงชาวบ้านก็จะออกไปหาปลาควบคู่กันเพื่อที่จะนำมาทำเป็นลาบใส่ไข่มดแดงเพิ่มความมันและรสเปรี้ยวจากตัวมดแดงส่วนหมกหม้อจะใส่ใบมะขามเพิ่มรสเปรี้ยวแทนมะนาวทำให้มีกลิ่นหอมจึงเป็นอาหารที่ชาวบ้านที่นี่นิยมทำกินมานานค่ะน้องๆคะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากเราไปดูรายการทุกคลิปทั่วไทยตอนจับปลาลำชีแล้วหิวเหมือนครูปูไหมคะแต่อย่าเพิ่งไปหาอะไรกินนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกทักษะภาษาไทยการอ่านเขียนให้ถูกต้องกันก่อนค่ะน้องๆคะครูปูก็มีข้อความมาให้น้องๆฝึกเขียนกันให้ถูกต้องข้อความในวันนี้ก็คือได้กินลาบไข่มดแดงเป็นลาบป่าบนพื้นที่ราบสูงน้องๆช่วยเติมตัวอักษรให้ถูกต้องหน่อยนะคะเรามาดูกันว่าจะเติมอย่างไรข้อแรกได้กินลาบไข่มดแดงลาบตัวนี้ตัวอะไรเป็นตัวสะกดดีคะติ๊กตอกคำตอบก็คือบอใบไม้ส่วนลาบตัวที่2ลาบปากยังอยู่ในแม่กบเหมือนกันค่ะลาบตัวนี้ใช้ตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะติ๊กตอกคำตอบก็คือพอสำเภานั่นเองและคำสุดท้ายพื้นที่ราบสูงออกเสียงชัดเจนขนาดนี้ดังนั้นพยัญชนะต้นต้องเป็นตัวอะไรคะติ๊กตอกตอบได้ไหมคะคำตอบก็คือรอเรือนั่นเองค่ะน้องๆคะทั้ง3คำนี้อย่าลืมเขียนให้ถูกต้องเดี๋ยวเราจะมาดูความหมายของแต่ละคำด้วยกันเลยค่ะความหมายของคำว่าลาบลอลิงสระอาบอใบไม้หมายถึงอาหารชนิดหนึ่งใช้เนื้อหรือปลาสับละเอียดแล้วใส่ด้วยมะนาวน้ำปลาหรือน้ำปลาร้ารวมทั้งพริกด้วยค่ะส่วนลาบที่2ลอลิงสระอาพอสำเภาหมายถึงสิ่งที่เราได้มาโดยที่ไม่ได้คาดคิดและลาบสุดท้ายรอเรือสระอาบอใบไม้แปลว่าพื้นที่ราบเรียบไม่มีลุ่มดอนๆเหมือนคำว่าที่ราบค่ะน้องๆคะเรารู้ความหมายกันแล้วอย่าลืมเขียนและใช้ให้ถูกต้องด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณปอปลาที่เป็นผู้ช่วยครูปูพาน้องๆไปเรียนรู้ภาษาไทยผ่านเรื่องราวที่น่าสนใจน้องๆคะภาษาไทยจะไม่จำกัดอยู่ในห้องเรียนหรือในหนังสืออีกต่อไปมาเรียนรู้และเก่งภาษาไทยไปด้วยกันกับครูปูและรายการภาษาไทยไม่จำกัดพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ